รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแม็กดีโอจินโซแม็กหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารแต่จดหมายนี้มันเป็นของใครตอบฉันหน่อยได้ไหมนี่เขียนถึงใครแล้วนะหน้ามนได้อ่านสำนวนจ้าก็รู้ว่าเป็นของหน้ามนประเสริฐเขาเขียนมานี่ไงอุ้ยไม่เข้ากันไม่ใช่ที่รออยู่นี่นึกว่าจะลงท้ายไม่ลงฮะอันนั้นมันของมนต์สิทธิ์คำสร้อยเขามนต์สิทธิ์คำสร้อยผมอยู่ใกล้ๆมนต์สิทธิ์ไม่ได้นะทำไมเพราะเราไม่มีสร้อยกลัวมาคลำสร้อย อ้าววันนี้นี่เจอกันเนี่ยก็มากันด้วยบทเพลงกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่กับจดหมายของคุณประเสริฐใช่เพราะจดหมายรายการเราไม่ค่อยมีมีฉบับเดียวเลยเล่นแค่2วันเลยเราก็เลยต้องอ่านกันชนิดเดียวนี่เราพูดไม่อายใครเลยนะคือจริงๆแล้วมีแต่คนดูแต่ไม่มีคนเขียนจดหมายคืออาจารย์มันมีคนดูอยู่แล้วก็มีปัญหาแต่ก็ไม่กล้าเขียนกลัวอะไรกลัวว่าจะอายเขากลัวว่าจะได้เสื้อเหมือนคุณประเสริฐสินี่แล้วอ้าวเดี๋ยวบอกเลยใครมีปัญหาเรื่องเกษตรทุกเรื่องเรื่องไหนที่อาจารย์บ้วนไม่รู้ยกเว้นเรื่องเดียวอย่าเขียนมาเรื่องขอยืมเงินลงทุนถูกต้องเพราะเราก็ไม่มีเอาว่าไปนะใครมีปัญหาทุกเรื่องเขียนมาที่ตู้ปนอที่บอกเรื่องมะละกอใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องมะละกอเรื่องมะละกอตอบไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นวันนี้เรายังค้างกันเรื่องมะม่วงโอ้เขาว่าไงล่ะมะม่วงขนาดกำลังเขาบอกว่านี่ไงมะม่วงขนาดที่แตกใบอ่อนไม่ทราบว่าเดี๋ยวฉันนึกออกแล้วอย่าเพิ่งไปมะม่วงแล้วตอบเรื่องมะละกอว่ามันอาจจะเป็นเพลี้ยแป้งมาดูดกินอาจจะเป็นโรคใบด่างวงแหวนที่เกิดจากไวรัสเดี๋ยวต้องย้อนนิดนึงเพราะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอ้าวอยู่มันบอกว่าใบมันหงิกใบมันโหดเขาบอกว่าให้ดูซิว่ามีเพลี้ยแป้งไหมดูซิว่ามันมีถ้าไม่มีเพลี้ยแป้งมันใช่โรคใบด่างวงแหวนไหมแต่มันมีอีกอาการนึงนะหยอดนั่นคือว่าอยู่ๆมะละกอของนะหยอดเกร็งเกร็งโอ้เป็นลมบ้าหมูมะละกอบ้าอะไรเป็นลมบ้าหมูจะบ้านี่ใบล่างเนี่ยใบปกตินะแต่ว่ามันจะเริ่มมีอาการขดขดยิ่งใบยอดนะมันเกร็งอ่ะมันจะเกร็งอีกอย่างนี้เลยคือแทนที่จะแบะเหมือนมือเลยใช่ไหมปกติถ้าใบธรรมดาธรรมชาติมันจะแพ้ใช่ไอ้นี่อยู่ๆดันมาเกร็งทั้งนั้นหงิกใช่ตอนนายหย่อนแทงลิเวอร์พูลอยู่นะพอโดนยิงปุ๊บเกร็งเลยเดี๋ยวไอ้มะละกอใบเกร็งนี่เป็นเพราะอะไรอาจารย์แพ้ยารู้ไหมยาอะไรยาอะไรอาจารย์ยาฆ่าหญ้าไอ้ยาฆ่าหญ้าประเภทที่เขาเรียกว่าพาราขวดนี่ชื่อสามัญ นะเอาบอกชื่อการฆ่ากระไดที่เขารู้จักกันชื่อกำมกโซนอ่ะสมมติว่าบ้านนายหย่อนเนี่ยปลูกมะละกอครับแต่ข้างบ้านเขาทำอย่างอื่นแล้วเขาก็ไปฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดกำมกโซนฉีดทางนู้นแต่ว่าลมมันแรงมาทางนี้ลมมันก็พัดไปทางบ้านนายหย่อนโอ้โหมันแพ้มากเหมือนเพลงเบิร์ดเขาบอกเลยไงว่าไงฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ไอ้นี่เขาฉีดยาทางโน้นยาผักกูตายทางนี้แม่มันไม่เกี่ยวกับลมเลยเรานึกว่าเพลงว่าลมมันถึงกันไงนะฮะเออลมมันพัดผ่านครับเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้ฆ่ากันตายมาหลายที่แล้ว
ทะเลาะกันทะเลาะกันเออมึงฉีดยามึงลงมึงบิ้วมานี่บ้านกูตายหมดเอ้ยกูฉีดบ้านกูไม่ได้ฉีดบ้านมึงเขาว่างี้อ่ะทะเลาะกันพอเริ่มขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็ทีนี้อีกคนนึงถือปืนอีกคนนึงถืออีโต้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนทำนี้ครับก็บอกเอาเหรอตายจริงแหมไม่รู้นี่ถ้ารู้นี่เดี๋ยววันหลังนะเวลาจะฉีดเนี่ยจะดูวันที่ลมสงบหรือว่าถ้าแกปลูกไม้อะไรบังลมแปลงมะละกอแกซะหน่อยแล้วอองยามันจะได้ไปไม่ถึงบางคนไม่เอางั้นเลยบอกโอ้ก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเออจะดูว่าวันไหนแกไม่อยู่กูจะฉีดต้องตรงแย่เลยแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยเดี๋ยวใบใหม่แตกออกมาไม่ได้กลิ่นยาไม่ได้เจอยาคือใบใหม่เขาก็ปกติปกติไปหมดแล้วก็ปกติไม่เหมือนอย่างกับไวรัสนะครับถ้าเป็นไวรัสยิ่งใบใหม่นะยิ่งหดยิ่งงิกเพี้ยแป้งก็เหมือนกันยิ่งหดยิ่งงิกแต่ถ้าแพ้ยาครับมันจะเกร็งๆแล้วเส้นใบจะปวดๆหน่อยนะฮะก็เหมือนกับเราเวลาไปฉีดยาเราเจ็บเราปวดเราก็จะทรมานไงอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะมะละกอนะถ้าคนปลูกไม้ดอกอย่างพุทธตาลโอ้โหถ้าได้กลิ่นยานี่แล้วล่ะเพราะเป็นพืชตระกูลเดียวมันจะหงิกจะหดหมดครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักเบรกเดี๋ยวเราตอบปัญหาตรงนี้ไว้กันแล้วกันเนาะปัญหาของคุณประเสริฐที่บอกว่าในขณะที่ตอนนี้มะม่วงผมนี่ครับกำลังจะแตกใบอ่อนอาจารย์เพราะไม่ทราบว่ามันเกิดจากแมลงอะไรก็กล่าวคือมะม่วงครับผมเนี่ยนะครับอะไรเนี่ยจะขาดช่วงอะไรเนี่ยอ๋อใบมะม่วงเนี่ยเป็นใบมะม่วงจะขาดเป็นการยืนยันข้อมูลทางการศึกษาไทยว่าเด็กอยู่ถึงชั้นป.6แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกโอ้โหเพราะว่านายอ่อนจบมาตั้งนานแล้วยังอ่านไม่ออกเลย เอาไว้งวดหน้าเฮ้อช่วงหน้าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะอักษรนิดนึงเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนจพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสทรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันต่อกันเลยอาจารย์จ้ะเขาบอกปัญหาก็คือใบมะม่วงนี่นะครับอาจารย์มันจะขาดช่วงใกล้กับก้านใบนะครับแต่ถ้าใบแก่เนี่ยจะไม่ขาดแต่ลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับใช้กรรไกรตัดโอ้ชับๆๆนี่แล้วก็ไม่มีรอยปุพุนที่บริเวณของที่ขาดด้วยนะของใบที่ขาดทำให้ทรงพุ่มของใบมะม่วงเนี่ยมันไม่สวยถูกต้องอาจารย์ครับจ๋าจะมีวิธีแก้อย่างไรครับการแก้ก็ต้องหาเหตุให้เจอก่อนใช่การแก้เนี่ยง่ายๆเลยนะเราแกะกระดุมก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลดเข็มขัดแล้วรูดซิปออกมาแล้วก็เข้าคุกใช่ อาจารย์ใบมันเป็นอะไรมันมะม่วงมะม่วงปกติเนี่ยส่วนสำคัญอยู่ตรงที่เขาบอกว่าเป็นเฉพาะใบอ่อนไม่เป็นกับใบแก่ก็นี่ไงถ้าใบอ่อนปั๊บเนี่ยมันจะออกมาเสร็จปั๊บก้านมันจะขาดมันจะตัดแล้วเหลือแต่หูใบแล้วติ่งอยู่หน่อยมันมีทีนี้อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่านี่เลยตัวเดียวกันนี่นะมันมีไอตัวอะไรที่ไปกินกัดใบอ่ะเขาเรียกว่าด้วงกัดใบมะม่วงแต่ฉันชอบเรียกว่าด้วงกรีดใบมะม่วงเพราะว่ามันเหมือนกันไกลกัดอ่ะเหมือนกันไกลตัดเลยเออนี่นะเมื่อย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้วครับโอ้ย้อนไกลมากเลยจัดรายการอยู่เอาเรื่องนี้มาเสนอฮะอาจารย์ภัยจิตตอนนั้นอยู่กับสรพงษ์ชาตรีอ้าวเลยเพิ่งรู้นึกว่านกกระจอกมาจิก ที่ไหนได้ไอ้ด้วงนี่เองด้วงกรีดใบมะม่วงแต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นตัวมันไงครับถามว่ามันกรีดเฉพาะใบอ่อนแล้วมักจะระบาดหนักตอนเดือนกันยานะเพราะอะไรอาจารย์ต้องไประบาดตรงนั้นมันก็เป็นเพราะว่าแมลงมันชอบสภาพอากาศแบบนี้เพราะอากาศมันจะเริ่มนายหย่อนฝนตกแล้วเวลามันกรีดมันกรีดทำไมครับมันกรีดเนี่ยความจริงมันวางไข่ไว้แล้วอยู่ใต้ใบแต่ที่คุณประเสริฐไม่เห็นร่องรอยเนี่ยครับบางใบนะถ้าปล่อยไว้นะครับถ้ามันไม่ขาดนะมันจะมีหนอนเนี่ยช้อนชัยอยู่ที่ใบอ่อนด้วยอ๋อ
หรือแม้กระทั่งใบที่ร่วงดูให้ดีครับมันจะเหมือนมีรอยรอยหนอนเนี่ยชอนชัยอือเพราะว่ามันเป็นตัวอ่อนตัวหนอนของมันครับมันกรีดเพื่อให้ตัวหนอนของมันเนี่ยร่วงไปข้างล่างเข้าดักแด้ในดินเออแล้วก็จะกลายเป็นตัวแก่ครับบินมาผสมพันธุ์กันดีแล้วก็กรีดใหม่อ้าวแล้วเหตุผลที่เขาถามบอกว่าแล้วส่วนใบแก่น่ะมันไม่เป็นเพราะอะไรถามใบแก่มันไม่ยอมถามจริงครับชอบของแก่แก่มันก็ถ้ามะม่วงแก่แก่แต่ว่ามะม่วงแก่ๆไม่เอาแก่ก็อ่อนๆเนี่ยอะไรมันจะกรีดง่ายกว่ากันแม่มันก็ต้องกรีดอ่อนๆเนี่ยแล้วจะรู้ว่าคุกเป็นยังไงเอ้าเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐวิธีแก้วิธีแก้1ใบที่ร่วงเนี่ยรีบเก็บรวบรวมเผาทำลายเอ้าเอาไปทำปุ๋ยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแมลงมันก็แพร่พันธุ์ต่อนี่ที่อาจารย์เคยบอกเฮ้ยเวลาทำปุ๋ยหมักไงเอาใบมะม่วงใบมะม่วงอะไรเนี่ยเป็นใบปกติอ๋อแต่ถ้าเป็นใบที่มีหนอนอยู่นะต้องเอาไปทำลายควรจะทำลายเสียตัดวงจรครับและถ้าคุณประเสริฐเห็นอย่างนี้ครับก็แปลว่าแนวโน้มมะม่วงแตกใบอ่อนมาใหม่มันจะมาทำลายอีกอพอมะม่วงแตกใบอ่อนเราก็เอาสารคาร์บาริล 85% ฉีดพ่นป้องกันได้เลยครับทีนี้พอมากรีดมันจะต้องกัดใบมะม่วงไปด้วยใช่ไหมก็เอายาเข้าไปด้วยมันตายเออเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตัดลมถูกต้องใช่ตัดลมทีนี้จะก็บอกว่ามะม่วงเขาเนี่ยมันเป็นพุ่มไม่สวยก็เพราะใบมันจะขาดใช่ไหมถูกต้องเพราะมะม่วงเนี่ยพอแตกใบอ่อนมานะจากใบแล้วก็ต้องเป็นใบแก่เพราะฉะนั้นถ้าอีตรงไหนที่มันแหว่ง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 ไอ้พวกอื่นก็มีใบทั้งนี้ไม่มีแล้วที่สำคัญเวลาถึงเวลาเขาจะออกดอกออกช่อกันไอ้ช่อนี้เป็นไงจ้ะยอดนี้จะไม่ออกเอาเพราะว่าปกติมะม่วงจะออกใบออกช่อนี่มันจะต้องมีใบแก่เต็มที่ลงอาหารจากร้อนแสงแล้วจะรอลมหนาวมันไม่เหมือนกับไอ้พืชชนิดอื่นเนี่ยพอแตกใบอ่อนปั๊บมันทยอยมันแล้วแต่ชนิดมันจะออกดอกเลยแล้วแต่ธรรมชาติแต่มะม่วงเนี่ยมันออกใบอ่อนจะต้องออกเป็นใบแก่ก่อนเป็นใบแก่แล้วก็ต้องงดน้ำหยุดการให้น้ำเลยเพราะถ้าไปให้น้ำอยู่มันจะแตกใบอ่อนตะพืชเพราะฉะนั้นกันยานี่นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยชุดสุดท้ายแล้วใส่สูตรอะไรเนี่ยอาจารย์ควรจะเอาสูตร12 20พอเป็นใบแก่นะครับเอาสูตร12 20 42และฉีดพ่นทางใบด้วย0 52 34ปลายกันยาเนี่ยควรจะทำไอ้นี่ตัวนี้เร่งอะไรเนี่ยไอ้เร่งดอกเร่งดอกพอเร่งดอกเสร็จปุ๊บหยุดการให้น้ำเลยอย่าให้เพราะเหตุผลเพราะถ้าให้น้ำมันก็จะแตกใบอ่อนไม่ออกดอกมันก็จะไม่กลายเป็นดอกที่มันจะเป็นช่อหรือแม้แต่ตอนกำลังเป็นช่อแทงออกมาถ้าอ่อนไปลดน้ำนะครับมันจะกลายเป็นใบอ้าวแล้วไงจริงอ้าวจำไว้เลยจำไว้เลยแล้วรอลมหนาวรอลมช่วงกำลังจะออกดอกเนี่ยอย่าไปให้น้ำให้น้ำไม่ได้เออปล่อยมะม่วงนะปล่อยให้คอแห้งอยู่นั่นแหละเออเอ้าไหนๆก็ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ครับช่วงท้ายยังอีกนิดนึงย้ำอีกนิดนึงว่าครับจดหมายคุณประเสริฐที่เขียนมาเนี่ยเราก็จะมอบเสื้อให้1ตัวมอบเสื้อ1ตัวแขนยาวแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่เสื้อแบบนี้นะครับเป็นเสื้อแบบเสื้อทํางานเสื้อทํางานมีไรในนาเออนะอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็คุยเรื่องมะม่วงจ้ะบางคนสงสัยเหมือนกันอาจารย์เอ้ยมะม่วงแล้วฉันเนี่ยมันปลูกแน่นเกินไปมั้ยเนี่ยโอ้ยกิ่งต้นนู้นมาชนกับกิ่งต้นนี้เลยถามว่าอย่างไอ้ปลูกห่างระยะแค่ไหนจะพอเหมาะพอควรอ้ามันอยู่ที่เรารักษาทรงนะฮะโอ้แล้วเดี๋ยวสิมะม่วงโบราณเนี่ยนะฮะเขาปลูกกัน10คูณ10เมตรไม่เสียงก็ได้ไม่เข้ากันเลยเขาปล่อยต้นใหญ่ได้แต่มะม่วงยุคหลังเขาปลูกระยะชิดบางคนก็ปลูก4คูณ4แล้วเขาไม่ปล่อยให้ทรงพุ่มมันสูงเพราะถ้าสูงฉีดยูฉีดยาไม่ถึงเก็บผลก็ยากพอผลก็ลำบากบางคนบอกว่าโอ๊ยปล่อยมันสูงมันจะได้รับลมรับแดดไม่ได้ใช่ไหมจะเบียดกันมันไม่ได้แดดแล้วไม่ออกดอกและอีกอย่างนึงเนี่ยกิ่งพุ่มมันเยอะไปเนี่ยมันจะดีไหมอาจารย์เอาไว้ตอนหน้าไม่ดีแล้วเพราะเวลามันหมดแม่เสียดายเลยทีเดียวอ้าวถ้าใครปลูกมะม่วงมีปัญหาเรื่องมะม่วงอยากจะให้มะม่วงผลดกรองวดหน้าแล้วก็ถ้าอยากถ้ามีปัญหาส่งมาหาเราได้ตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ยกเว้นมะม่วงของนายยนผมช่วยไม่ได้ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่มะม่วงธรรมดาเดี๋ยวเผยข้างน้องแฟนช่วยไม่ได้จริงหายแล้วเอาไปหมดเวลาเราสองคนโดดน้ำจ้าตู้